ันปกติวันหนึ่งที่ผมได้ดูไลฟ์ของสตรีมเมอร์ที่ชอบเหมือนปกติและเป็นอีกครั้งที่ผมเคยหลับไประหว่างไลฟ์ผมจำไม่ได้หรอกว่าผมหลับไปตอนไหนแต่ผมตื่นมาอีกครั้งตอนเวลาประมาณตีห้าหลังได้ยินเสียงประหลาดเสียงดังจี่แล้วกับไมค์ช็อตอันคุ้นเคยแต่สิ่งที่เจอในหน้าจอ iPad ที่เปิดค้างไว้กับไม่ใช่จอดำหรือไลฟ์ฟิวกลับไปอย่างคุ้นเคยแต่เป็นไลฟ์สตรีมที่กำลังไลฟ์ในห้องแสนมืดมิดที่มีแสงสว่างสลัวผมจ้องไปในจอเพื่อมองหาว่ามีอะไรอยู่ในแสงสลัวนั่นก่อนจะพบว่าเป็นภาพลิงที่กำลังมองตรงมาประหนึ่งว่ากำลังจ้องมาที่ผมความง่วงถูกสลายไปความสงสัยแล่นเข้าในหัวเกิดอะไรขึ้นทำไมไลฟ์ยังอยู่ลิงอย่างนั้นเหรอสายตาของผมค่อยๆเหลือบไปเห็นปักหมุดของดาบในช่องแชทว่าสตรีมเมอร์ท่านนั้นเปิดไลฟ์ทิ้งเอาไว้เพื่อเก็บชั่วโมงที่ขาดไปในเดือนนี้ความโล่งใจก็เกิดขึ้นทันใดนั้นก็มีแจ้งเตือนขึ้นมาว่า iPad ของผมแบตเตอรี่ใกล้จะหมดผมจึงขยับตัวเพื่อหยิบสายชาร์จขึ้นมาต่อมือที่ค่อยๆคำหาหยิบสายชาร์จในห้องอันมืดสนิทปลายหางตาเห็นเหลือบภาพลิงกระพริบตาผมหยุดที่จะหาสายชาร์จและเรียกที่จะจ้องไลฟ์นั้นหรือผมจะตาฝาดไปเองผมคิดขึ้นมาในใจก่อนที่จะปัดความคิดฟุ้งซ่านนั้นเกิดในหัวไปผมเลือกที่จะหาสายชาร์จต่อพร้อมกับเรื่องที่ยังไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นก่อนหน้าและต่อสายชาร์จเข้ากับ iPad ของผมเมื่อทุกอย่างดูปกติผมก็ตัดสินใจที่จะนอนต่อในตอนที่ผมหลับตานั้นเสียงจี่ก็เงียบหายไปความเงียบสงบกลับมาสู่ผมอีกครั้งความง่วงเริ่มถาโถมเข้ามาอีกและผมก็หลับลงไปครั้งหนึ่งก่อนที่จะตื่นขึ้นมาอีกครั้งจากเสียงเพลงประหลาดที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่ออกมาจาก iPad อยู่ข้างเตียงผมก็ค่อยลืมตาขึ้นภาพในจอกลับเปลี่ยนไปลิงนั้นอยู่ต่ำกว่าที่ผมจำได้ความแปลกใจเริ่มเข้ามารบกวนจิตใจของผมผมก็ค่อยหยิบ iPad ขึ้นมาดูแต่สิ่งที่เห็นเริ่มทำให้หวาดกลัวสิ่งที่ควรไม่มีกับมีความนิ่งสงบหายไปพอความประหลาดแล่นทั่วช่องแชทความหนาวเย็นไหลทั่วร่างกายขนทั่วร่างกายผมนั้นลุกสู้ผมเจอกับผีพนันมึงพนันกันตั้งแต่8 โมงเช้า